ผลผลิตทางการเกษตรกันหน่อยเมื่อวานนี้เราพูดถึงทุเรียนซึ่งก็ถือว่าเป็นทรัพย์สินของชาวสวนแล้วก็ก่อนที่จะใกล้ตัดส่งขายนี่ก็ให้หรือว่าไปใช้บริการตำรวจในการเฝ้าทุเรียนกันหน่อยนะครับเพราะว่าทุเรียนนั้นมีราคาแพงซึ่งต้องบอกว่านอกจากทุเรียนที่มีราคาแพงแล้วตอนนี้คุณสิริมาครับมะนาวเองนี่ก็แพงอาจจะไม่ได้แพงเท่าทุเรียนแต่ถือว่าแพงไม่แพ้กันต้องมีมาตรการหน่อยนะก็เกษตรกรเนี่ยเขาเห็นว่าผลผลิตของเขาเนี่ยเป็นสินทรัพย์ของเขาถ้าหากว่าตัดขายได้เนี่ยก็มีเงินเข้ามาดูแลครอบครัวใช่ไหมคะตอนนี้มะนาวเนี่ยมันราคาแพงค่ะราคาสูงสุดในรอบ4ปีเลยทีเดียวนะคะมีเกษตรกรในจังหวัดกำแพงเพชรบอกว่าต้องรวมตัวกันจัดเวรยามเฝ้าสวนมะนาวป้องกันคนเข้ามาขโมยผลผลิตไปขายค่ะตอนนี้อาจจะบอกว่าไม่ใช่ทุเรียนแล้วนะคะเนี่ยค่ะมะนาวก็ต้องเฝ้ากันแบบนี้นะคะไม่ต้องถึงมือตำรวจแต่ว่าชาวบ้านเขาเฝ้ากันเองตรวจตราแบบนี้ค่ะคุณผู้ชมเดินดูแบบนี้เลยนะคะผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่5ตำบลนิคมทุ่งโพทะเลอำเภอเมืองกำแพงเพชรนำลูกบ้านออกลาดตระเวนตามสวนมะนาวป้องกันการขโมยผลผลิตไปขายหลังมะนาวเนี่ยราคาพุ่งสูงมากในรอบ4ปีเบอร์ใหญ่ลูกละ7บาทเบอร์เล็กสุดที่เขาบอกว่าเคยทิ้งเนี่ยขายได้ลูกละ2บาทเลยนะคะผู้ใหญ่บ้านบอกว่าราคามะนาวในปีที่ผ่านมาไม่ดีและขายไม่ออกเนื่องจากมีปัญหาโควิด-19แต่ปีนี้ราคาดีมากปัญหาใหญ่ของชาวสวนมะนาวก็คือการถูกขโมยผลผลิตถูกขโมยมะนาวตามสวนผู้ก่อเหตุเนี่ยใช้รถจักรยานยนต์เป็นพาหนะทำทีมาจับหนูจับนกแล้วก็ใช้โอกาสที่เจ้าของสวนไม่อยู่เข้าไปขโมยผลผลิตเขาบอกว่า10นาทีเนี่ยได้มะนาวเต็มกระสอบแล้วนะคะมาแล้วพร้อมก็สอบเก็บทีมีมากลางคืนบ้างเล็กน้อยครับส่วนใหญ่มากลางวันเหรอมากลางวันเลยครับอ๋อมันมายังไงกลางวันเราไม่เห็นอ่ะก็เราบางทีเราไม่ได้เฝ้ามั่งบางส่วนเขาไม่ได้เฝ้าบางทีเขาเก็บออกจากไร่ปุ๊บก็ไปหมดนะครับแล้วก็เข้าสวนย้อนกลับมาเลยครับขโมยครับอ๋อพอเราออกจากสวนปุ๊บมันมาเลยครับจับได้มั้งไหมก็จับไม่ได้โอ้ยิ่งมะนาวยิ่งแพงยิ่งขโมยเยอะขโมยยิ่งเยอะครับเนี่ยมะนาวยิ่งแพงขโมยก็ยิ่งเยอะนะคะจากการสำรวจมะนาวในตลาดสดก็พบว่ามะนาวแบบคั้นสดนะคะจากเดิมขายขวดละ35บาท3ขวด100ปัจจุบันขวดละเท่าไหร่รู้ไหมคะเท่าไหร่ฮะ120บาทโอ้ยจาก3ขวด100เป็น120บาทส่วนมะนาวเหลืองหรือว่ามะนาวร่วงนะคะแล้วก็มะนาวที่ผิวไม่สวยปกติขายไม่ได้ต้องนำไปคั้นเป็นน้ำมะนาวใส่ขวดขายเขาบอกว่าปีนี้เนี่ยยังขายได้เลยนะคะลูกละ 4-6 บาทนะคะเมื่อมะนาวแพงก็มีผลต่อเนื่องไปถึงร้านอาหารที่ใช้มะนาวนะคะแล้วก็ร้านที่ใช้เยอะแน่นอนคือร้านส้มตำค่ะที่จังหวัดตรังทีมข่าวของเราขยันนะลงไปคุยกับทางเจ้าของร้านเขาบอกว่าผลที่ได้รับผลกระทบที่ผ่านมาเนี่ยแก๊สก็แพงขึ้นนะคะค่าไฟก็ขยับขึ้นเครื่องปรุงต่างๆพืชผักไก่หมูก็แพงขึ้นมะนาวที่เป็นวัตถุดิบหลักเนี่ยก็ปรับราคาเพิ่มขึ้นตอนนี้ในพื้นที่ภาคใต้อยู่ที่กิโลกรัมละ150ถึง160บาทแนวโน้มก็ยังแพงขึ้นอีกนะคะขณะนี้น้ำมะนาวคั้นสดบรรจุขวดเนี่ยจากขวดละ70บาทปรับราคาขึ้นเป็นขวดละ150บาททางร้านบอกว่าได้รับผลกระทบโดยตรงค่ะแน่นอนครับเพิ่มขึ้นแน่นอนทำให้เราขายยากขึ้นไหมคะทั้งขายยากกำไรน้อยครับลูกค้าก็ช่วงนี้ก็น้อยอยู่แล้วครับเศรษฐกิจจะไม่เหมือนแต่ก่อนแต่ก่อนเนี่ยหมูก็ยังถูกนะหมูไม่ถึงร้อยตอนนี้นะมีเนื้อหมูมีทุกอย่างนะฮะไก่ก็ยังขึ้นไก่นะแก๊สขึ้นแน่นอนครับก็เป็นผลกระทบนะคะก็เราพยายามไล่เลียงว่าอะไรนี่มันปรับขึ้นบ้างที่มีผลต่อต้นทุนนะคะอย่างร้านนี้เขาบอกนะคะว่าจริงๆคือเขาใช้มะนาวคั้นสดบรรจุขวดเป็นครั้งแรกปกติใช้เป็นลูกๆเท่านั้นนะคะซึ่งก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าราคามะนาวจะปรับขึ้นอีกหรือเปล่าซึ่งเจ้าของร้านบอกว่าแต่ละเมนูเนี่ยใช้มะนาวประมาณ 1-2 ลูกแต่ละวันใช้มะนาวเนี่ยประมาณ 3-4 ขวดนะคะภาพรวมต้นทุนอาหารปรับขึ้นไปกว่าร้อยละ50หรือปรับขึ้นไปกว่าครึ่งค่ะส่วนราคาหน้าร้านเขาบอกว่า
ามันขึ้นไม่ได้จริงๆตอนนี้ก็กลัวว่าลูกค้าจะหายไปและถ้าหากว่าจะแก้ไขปัญหาได้ก็อยากจะให้ภาครัฐเนี่ยดูต้นทุนต่างๆโดยเฉพาะค่าขนส่งถ้าหากว่าปรับลดลงมาได้ราคาวัตถุดิบเนี่ยก็จะปรับลดลงตามด้วยแน่นอนนะคะนี่ก็เป็นภาพสะท้อนให้เห็นนะคะว่าเมื่อมะนาวแพงหรือว่าต้นทุนต่างๆขยับสูงขึ้นเนี่ยมันจะมีผลกระทบขนาดไหนนะคะครับใช้อย่างอื่นทดแทนก็ยากถ้าเกิดว่าเราคุยกันไปเนาะทำลาบแล้วใช้เป็นมะขามแทนรสชาติก็ผิดเพี้ยนยิ่งถ้าเป็นน้ำส้มสายชูนี่อาจจะไม่ได้เลยนะครับความหอมมันต่างกันต้มแซ่บนี่ก็ต้องมะนาวต้องบีบมะนาวเพราะมันต้องมีกลิ่นของผิวมะนาวมาด้วยนะครับก็เป็นความยากลำบากแล้วก็ความพยายามในการปรับตัวของผู้ค้าในช่วงนี้นะครับคือเราว่าเราได้รับความเดือดร้อนเวลาซื้อมะนาวแพงมากินที่บ้านแต่ร้านค้าร้านอาหารที่เขาต้องแบบมีความคงที่ของสูตรเอาไว้เนี่ยถ้ารสชาติเปลี่ยนเขาจะมันจะมีส่งผลต่อลูกค้าที่จะมาใช้บริการได้ค่ะขณะเดียวกันเราก็เห็นภาพว่าเกษตรกรเนี่ยเขามีความพยายามที่จะปกป้องผลผลิตเขาขนาดไหนด้วยนะคะเนี่ยค่ะกว่าจะได้ผลผลิตมากว่าจะออกมาเก็บได้เนี่ยมันยากลำบากแล้วก็ต้องมาระมัดระวังโจรขโมยกันอีกนะคะครับฝากมะนาวไว้กับตำรวจต้องมาแล้วโครงการนี้นะครับเพราะว่าที่ตราดก็มีฝากทุเรียนไว้กับตำรวจใช่ไหมครับ